แล้วก็มาออกงานตอนไหนก็ใช่ออกแววมากินข้าวแววมากินข้าวเนาะเดี๋ยวก็ข้าวกับประมาณเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขอเป็นหยังก่อนขอเป็นตัวก็ร้อยเลือดตูก็ร้อยเลือดของหมักมันบ่ทําบ่ได้กินนี่เป็นเรื่องได้มันบ่แป๊บนึงแป๊บนึงเออฝนตกเนาะครับฝนอยู่สนามบินตัวแข็งบ่ครับคือกันนี่ครับปล่อยครับกําลังดีๆเลยจริงๆแล้วกินแล้วต้องนอนเด้อไปเก็บไข่เครื่องบินอยู่เอามาฝากเด้อครับผมสําหรับคนกินจูกับข้าวได้คือแจ่วขมครับคมๆครับหมักที่สดแล้วครับผมอันนึงกินกับกระเทียมพร้อมครับผมคึกคักอะไรครับผมซอยจูครับเนื้อไม่ไหม้สดๆเนาะซอยจูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสือว่าซั่นล่ะเนื้อเสือเนื้อแหลมก็มีจ้ะเนื้อปลาช่อนก็มีเนื้อแหลมเพิ่นเฮ็ดไอ้ร้อยเลือดร้อยเลือดอันนี้เนื้อเสือซอยจูนี่ก็เนื้อติดมันมันก็สิหวานเนื้อเนาะหวานเนื้อกินบรรยากาศที่ก็ดีด้วยเนาะจักเป็กกระเทบกระเทบแต่กินแล้วมันนิ่มก็ต้องเป็กก่อนแหละไม่ใช่ลงกระอ้อมลมอ้อมลมค่อยเข้ากันนะครับเจอเล่นตับเจอตับต่อยตั้งหากเป็นหัวมังเดี๋ยวเพิ่งจะจัดให้เนี่ยค่ะให้เพิ่นทันกันแป๊บนึงเรียบร้อยแล้วครับผมจูครับเอาละครับปล่อยร้อยเลือดก็เรียบร้อยแล้วครับผมจูกับร้อยเลือดวันนี้ในบรรยากาศที่สลัวจังหน่อยครับผมมันมืดเพราะมืดฟ้ามืดฝนท่านผู้ชมอาจจะเห็นเป็นแสงที่เป็นธรรมชาติจังหน่อยอันนี้คนกินคือเคยกินนะครับเด้อสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านก็อาจจะบ่เคยกินมันเสือผุดเสือเกือกต้มโอ้เกือกต้มเลยเนาะเสือเกือกต้มโอ้โหทำแหลกง่ายๆจับหายไปเสือเกือกต้มมันเป็นนั่นคือบ้านเฮาในกรุงเทพมันสิซับไปเด้แบบนี้ซ้อยซ้อยเลยบางๆทําใหญ่ๆอันนี้ใบตับใบตับดิใบตับบางคนอาจจะมุ่งจะคำว่าบายนะครับท่านผู้ชมครับเป็นภาษาบ้านเฮาเคยบายเขียดวะมันคือกันกับผู้บายเข่าบายเข่าเล็กน้อยทุกมืออาจจะมุ่งจักนะครับผมกินดีดอกนี่เล็กน้อยทุกมือก็มุ่งจักได้คนยังจับคนเขาคนหลังใดอยู่เป็นบายของบายคือคนมันเฮาแท้อันนี้ผักกิริว30กิบอันนี้ก็บายเข่าเหมือนกันบายเข่าคนอีสานเท่านั้นเป็นคนมักมวนสมควรสิฮ้อนก็ยังฟ้อนกับใส่กันพี่น้องโอ้มันมีปัญญาเต็มเลยแม่นนี่แหละที่ที่2ของ14ของคนมันเฮาแต่ทุกมื้อนี่ก็เสื่อมค่ายไปหลายเนาะบ่คือเก่าแล้วล่ะเศรษฐกิจเป็นตัวบังคับทุกมื้อจะสิลืมเจ้าของจะสิลืมกําเพิ่นเจ้าของมาจากใดกันได๋ซั่นแม่นเพราะวันไปชีวิตต่อไปเขาก็จะอาจจะได้กลับไปอยู่บ้านเขาแม่นอันนี้ตับเกือกต้มตับกำยังใหม่ๆสุดๆเลยเกือกต้มมาสำนักอ้ำอ
วานจ่อยๆรสชาติคือบาดน้องครับของไทยนะทั้งวันเนาะสิเป็นสร้างเนาะจะมากินได้ดอกอยู่ละปลูกมันนอกกินได้ดอกกินข้าวในดอกไปวะบ้านเฮาติไม่ยังละกินได้ดอกวะนะครับกินข้าวนี่ละกินได้ดอกเอาไปช่างก็กินสมัยพ่อแม่ไปกี่เพิ่นสอนเนาะได้กินโป้มหลายเพิ่นวะมีหยังล่ะกินโป้มอ่ะโอ้ยลูกหลายเนาะตะกี้เนาะแก่จังแก่คนใดแก่จังโป้มมันจะกินกลับหลายกินเผาน้ำแน่เพิ่นวะกำลังได้กินโป้มหลายเนาะน้องจะไม่ได้กินมันวะถือจะตักหลับทำยังไงเราไปเล่นสนามบินไหมคือว่ามาถักโอ้เจ้าก็ไปบวชวันนี้หน่อยคุณวะตกใจว่ามีคนหนูจักเลยกำลังดังกำลังดังกินเป็นแสบต้นตัวปวดหรือเปล่าแล้วมึงก็กินแนวนี้เนาะมันแสบดีเนาะนี่เป็นยังไงตอนนี้กำลังร้อนนะตาตากันนี่มีฝนตกไหมโอ้ยเป็นตะขุยครับเยาวกระดังแซ่บที่เหลือเลยเจ้าของหมักของหมักเดี๋ยวก็ต้มเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวน้องเพิ่นก็สิได้กินข้าวกินน้ำตามสบายของอารมณ์ของเพิ่นเพิ่นอารมณ์ดีครับกินข้าวก็ม่วนครับผมม่วนกับการกินความแซ่บความนัวอยู่ที่การม่วนนั่นแหละครับผมฮู้รสชาติฮู้วิธีการกินของตัวเองของเฮาก็นี่คือคนอีสานบ้านเฮาแซ่บๆนัวๆครับผมก็ให้ได้กินตามใจมักนึ่งคือความสุขอีกแบบนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่แวะมาเนาะสวัสดีครับ